การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเรคเก็ตเป็นคีเซอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566นายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างจิตอาสา904การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยมีมิสเตอร์โรหิตจินดาล General Manager Thailand and Indochina ผู้แทนจากบริษัทเรคิตเบนคิเซอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคเดตตอลและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณชานชาลาเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วห้องสุขาลิฟต์ราวบันไดรวมถึงขบวนรถโดยสารต่างๆเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มาใช้บริการซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบไป